ช่วยแนะนำตัวเป็นทางการสักครั้งก็สวัสดีครับผมโทพันตุนไกรนะครับปัจจุบันเป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์แล้วก็เป็นเลขาธิการของคณะทำงานด้านวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทโอซีซีการมหาชนค่ะอยากให้ช่วยเล่าที่มาถึงประวัติของบริษัทโอซีซีหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบริษัท OCC การมหาชนของเรานะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของสหพันธ์นะครับเราเปิดดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่42นะเพราะเราเปิดมาตั้งแต่ปี2516นะครับในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจในเรื่องของเครื่องสำอางนะครับแรกเริ่มเป็นปีที่เราเปิดในปัจจุบันนี้เรามีแบรนด์มีตัวสินค้าเนี่ยมีเสื้อผ้านะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับก็ดำเนินมา40กว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงบริษัทหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะชื่อรัชนีศิลปบุตรนะคะทำงานอยู่บริษัทโอซีซีจำกัดมหาชนตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานชมรมรักษาโอซีซีในฐานะของประธานชมรมรักษาเพราะว่าทุกๆคนที่นี่เขารู้กิจศัพท์ของพี่แล้วในเรื่องของการรักษาเนี่ยคือก่อนที่จะมาเป็นประธานชมรมเนี่ยเราก็จะดูแลพวกน้องหมาน้องแมวที่อยู่รอบๆออฟฟิศของเราเนี่ยมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยได้จัดตั้งชมรมขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์ก็คือแรกๆนี่ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์จรจัดที่อยู่รอบๆออฟฟิศของเราเนี่ยค่ะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไปรักษาหรือว่าเราจะดูแลเรื่องของการทำวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเกิดปัญหาไปกัดคนแล้วก็อาจจะมีน้องหมาที่อยู่ข้างหลังบริษัทเนี่ยก็เป็นหมาจรออกลูกออกหลานมากันเต็มไปหมดเลยก็พยายามที่จะช่วยลดประชากรทำหมันแล้วก็เอาลูกหมาไปหาบ้านแต่ว่ากิจกรรมหลักๆเนี่ยก็คือจะเริ่มจากดูแลรอบๆออฟฟิศของเราแล้วก็จะให้พวกสมาชิกของชมรมเนี่ยเป็นหูเป็นตาดูแลว่าใครไปเจอสัตว์บาดเจ็บที่ไหนแล้วก็มาช่วยกันนำไปรักษาเราสามารถที่จะสร้างเพื่อนมีเพื่อนที่มีจิตใจที่รักสัตว์เหมือนๆกันเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันในเดือนละหนึ่งผลเนี่ยชมรมจะจัดเป็นเรียกว่าบิ๊กคลีนนิ่งที่วัดหลวงพี่ใจดีต้องว่าเป็นวัดหลวงพี่ใจดีเพราะว่าหลวงพี่ใจดีมากใครเอาหมาเอาแมวมาปล่อยหลวงพี่รับเลี้ยงหมดมีทั้งหมาโกลเด้นมีทั้งแมวเปอร์เซียแล้วอย่างที่ทราบว่าวันที่7นี้จะมีการจัดงานใช่ไหมคะที่เมเจอร์ซีโอทีใช่ค่ะพี่ใหญ่คาดหวังผลที่จะได้รับเป็นยังไงบ้างคะก็งานนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรวมพลคนรักโกลเด้นเผอิญว่ามีน้องโกลเด้นที่ถูกทิ้งที่วัดหลวงพี่ใจดีนะชื่อน้องพิงกี้เขาก็ทนทุกข์ทรมานต่อโรคผิวหนังมานานหลายปีแล้วแล้วเราชมรมเนี่ยเข้าไปอาบน้ำได้แค่เดือนละหนไปแต่ละครั้งเนี่ยสภาพน้องก็จะทรุดโทรมลงทุกครั้งก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คาดหวังว่าให้พวกที่เขามีน้องหมาโกลเด้นน่ะที่อยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีได้มาแบ่งปันมาช่วยเหลือเพื่อนโกลเด้นด้วยกันที่ตกทุกข์ได้ยากก็ฝากถึงผู้ที่จะดูแลนะคะก็ควรคิดไต่ตองให้ดีนะคะว่าเราพร้อมจะดูแลหรือเปล่านะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่อ๋อยช่วยฝากถึงช่องทางการติดต่อถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในชมรมคนรักสัตว์หรือว่าอยากจะช่วยเป็นเงินบริจาคนี้สามารถทางช่องทางไหนได้บ้างคะค่ะของชมรมก็จะมีเพจนะคะก็ชื่อเพจชมรมคนรักสัตว์ OCC หรือ OCC Pet Lover Club ก็อยู่ใน Facebook นะคะมีน้องหมาน้องแมวที่พวกน้องๆหรือเพื่อนๆไปเจอที่เขาถูกทอดทิ้งหรือบาดเจ็บก็ลงมาในเพจได้นะคะเราช่วยกันแชร์ได้แล้วก็หากันระดมเงินทุนช่วยกันรักษาเป็นช่องทางนึงที่สามารถที่จะช่วยกันอบอุ้มชีวิตที่เขาถูกทอดทิ้งลำบากอ้าวถ่ายแล้วเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมผมกะเพราครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานรวมพลคนรักโกลเด้น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 และผมออโต้โอ้โหใหญ่จังเป็นพิธีกรคู่กับคุณกะเพราออโต้ออโต้นายเห็นตัวนั้นไหมสวยสวยเห็นสาวๆโกลเด้นขนนี่ฟุ้งฟิ้งฟิวสวยนี่ก็ใช้ซันซิลตัวนี้ก็สวยอ่ะ
ฟินจริงๆเลยอ่ะผมไม่อยากเข้าไปข้างในแล้วอ่ะพูดกันมาเยอะละส่งต่อให้พิธีกรภาคสนามกันดีกว่าครับสวัสดีฮะผมไลเฟื่อนฮะฉายาของผมคือเฟื่อนสองล้อเห็นผมงี้ผมนี่ไหลปื้นไหลปื้นเลยค่ะตามผมมาเลยฮะมามาคะเดินเร็วๆหน่อยค่ะน่ารักอ่ะเห็นบรรยากาศภายในงานกันแล้วนะคะเราไปถามคนที่มางานนี้กันดีกว่าว่ารู้สึกกันยังไงมากันเป็นแพ็คคู่เลยรู้สึกยังไงบ้างฮะชอบมากครับดีเจฟุ้นฟุ้นรู้สึกยังไงบ้างฮะถึงไม่ใช่โกลเด้นแต่ก็ชอบเข้าสังคมนะคะโอ้โหน้ำเย็นจริงเลยไปเถอะไปเถอะเรียกเล่นเถอะผมไม่ใช่โกลเด้นแต่อยากออกสื่อฟินฟุ้นเลยครับเฮ้ยความเป็นเซเลบของผมอ่ะเชี่ยฮอตจริงๆเลยอ่ะโอ้โหแม่รักลูกนะตัวอย่าเพิ่งมาจีบเขาเลยพาเขาไปดูการแสดงก่อนเฮ้ยกินแห้วเลยตูทักทายด้วยทักทายผู้ชมทักทายผู้ชมนิดนึงว่าโกลเด้นเก่งจริงเลยอ่ะเห็นแล้วละลายเลยอ่ะงานหน้าเจอกันใหม่นะจุ๊บๆไป